Wrap Up8:06 น.รวบปริญญาพี่ชายบูมบิตคอยผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและช่อโกงคาสนามบินสุวรรณภูมิ8:19 น.ไฟไหม้เกสต์เฮาส์ในซอยตรอกไก่แจ้เขตพระนครกรุงเทพมหานครบาดเจ็บ3คนต่างชาติหนีตายประทึกขณะคุมเพลิงได้แล้ว8:30 น.พบศพอดีตทหารอเมริกาเสียชีวิตคาบ้านพักใจกลางเมืองขอนแก่นคาเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วัน8:41 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยตำรวจเร่งล่าชายบุกชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อเมืองเพชรบูรณ์ได้เงินไป 21,600 บาทเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บล่าสุด8:55 น.ดาวโจนส์ยังร่วงล่าสุดปิดลบ 545.91 จุดจุดวิตกสงครามการค้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยขณะนักลงทุนแห่ตุนทองคำสินทรัพย์ปลอดภัยNews Wrap Up